Minecraft RTX 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 อะไรกันนี่อะไรกันนี่อะไรกันนี่อะไรคือการที่ทุกคนพร้อมเพียงกันพิมพ์มาว่า Minecraft RTX Minecraft RTX Minecraft RTX ใจเย็นๆนะครับผมไม่สามารถเสกในการซื้อเกมพร้อมกดดาวน์โหลดมาได้นะครับแต่ผมพูดแล้วว่าเดี๋ยวผมซื้อมารีวิวแน่นอนครับและอย่าเพิ่งประท้วงกันเดี๋ยวมีเทสแน่นอนครับไม่ใช่ว่าผมไม่อยากจะทำให้นะครับไม่ใช่ว่าผมไม่อยากรีวิวให้นะครับรีวิวให้แน่ๆครับ Minecraft RTX เพราะตอนนี้ทุกคนประท้วงกันเยอะอะไรกันขนาดนั้นกับ Minecraft RTX นะครับผม TN ล้านลูก Minecraft RTX ไว้เดี๋ยวจัดให้แล้วกันนะครับกินมาม่า1เดือนคนดูราคาเท่าไหร่ครับสำหรับรอบนี้นะครับจะเป็นตัวการ์ดจอ Asus TUF Gaming นะครับเป็นซีรีส์ TUF Gaming ตอนนี้สตรีทยังไม่เข้าไทยนะครับยังคงเป็นตัวของ TUF God นะครับเป็นรุ่นรองลงมาซึ่งพัดลมระบายความร้อนเนี่ยก็มีทั้งหมด3พัดลมด้วยกันนะครับมี3พัดลม OC มาจากโรงงานเรียบร้อยมีความจุของตัว RAM เนี่ยอยู่ที่10กิกนะครับตามนั้นสเปคเหมือนกันหมดเดี๋ยวเราจะมาชำแหละดูภายในแกะการ์ดดูรื้อทุกอย่างเพราะว่าเราเห็นตัว PCB ไปแล้ว1ตัวของทาง InnoTrade เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันวางเลย์เอาท์มาเหมือนกันไหมหรือว่าคนละแบบนะครับเพราะตัวนี้น่าจะเป็น PCB แบบคอสตอมเรียกว่าคอสตอมนะครับไม่เหมือนของ InnoTrade ผมรู้สึกว่ามันดูเหมือนกับเป็น PCB ของทาง Nvidia ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับใจสั่นทั้งวันตั้งแต่ PS5 แล้วนะครับ Power 750 วัตต์ Go เอาอยู่ใช่มั้ยครับก็บวกภาษีไทยแล้วจะหนาวคุณคริสตันครับมันรวมไปเรียบร้อยหมดแล้วครับราคาที่ผมบอกอย่างการ์ดก่อนหน้าที่เรารีวิวไปนะครับราคา 27,900 บาทคือราคาที่วางจำหน่ายในประเทศไทยแล้วผมก็เห็นมีบางยี่ห้อสำหรับ3080ที่ราคาถูกสุดจะอยู่ที่ 25,400 บาทส่วน3070นะครับราคาจะอยู่ที่ 17,000 ถึง 19,000 กว่าๆนะครับจะอยู่ประมาณนี้รีวิวต่อนานมากรู้ไหมตอนนี้ผมเจ็บคอมากเลยเนี่ยอมลูกอมเพื่อช่วยคอแล้วนะไม่ไหวแล้วนะครับก็ต้องสนับสนุนแบบชุบแป้งทอดแล้วขอบคุณมากครับแต่ใครอยากจะสนับสนุนผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe อีกสัก1คลิปนะครับมาเรามาดูตัวนี้กันครับASUS TUF Gaming รอบนี้มาในสไตล์ดุๆพัดลมแบบ Noise Blocker ด้วยนะครับ Heat Pipe มาแบบจัดเต็มแน่นๆๆๆนะครับใช้คำว่าจัดเต็มแบบแน่นๆเลยสำหรับรอบนี้นะครับในส่วนของตัว TUF Gaming ตัวนี้นะครับกล่องสีดำด้านหลังมีบอกรายละเอียดก็มาลองดูแบรนด์ระดับเมพอย่าง ASUS กันครับตัวนี้นะครับอ่านว่าอะไรนะลืมอีกแล้ว Ampere Ampereคนโง่ภาษาอังกฤษมันก็ยังคงโง่ภาษาอังกฤษอยู่วันยังค่ำ Ampere Nvidia Ampere หรือ Nvidia Ampere นี่แหละฝากย้ำให้ผมอีกรอบนึงแล้วกันนะครับตัวนี้รองรับ Asus Aura Sync นะครับ OC Edition RAM 10 GB GDDR6X เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับทุกอย่างเหมือนเมื่อกี้ที่เรารีวิวนะครับเรามาดูส่วนของความแตกต่างของทาง Asus รุ่นนี้ให้อะไรที่แตกต่างนะครับเขาบอกว่าชุดคูลิ่งนะครับตัวนี้ Mac Contact นะครับมีหน้าสัมผัสที่เรียกว่าเต็ม cover พื้นที่นะครับในส่วนของตัวนี้แล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยกินพื้นที่ไปถึง 2.7 สล็อตด้วยกันแล้วเขามีตัวท่อฮีทไพพิเศษที่เป็นแบบแนวตั้งเอาไว้ระบายความร้อนในส่วนของตัว memory นะครับ Ampere นั่นแหละครับไม่รู้เหมือนกันละอ่านยากเหลือเกินนะครับประมาณนี้แล้วก็นี่ครับดีไซน์ฉบเฉี่ยวของตัวหน้าการ์ดนะครับแล้วเขาบอกว่า Durable นะครับ Dual Bronze Fan Bearing นะครับพัดลมมีความทนทานมากกว่าเดิมภาคจ่ายไฟพิเศษเป็นของทาง Asus เองเอ้า
มี2อย่าง1รูปผิด2ยี่ห้อนั้นไม่ใส่พอร์ตเชื่อมต่อ SLI มี2อย่างนะครับรูปผิดกับยี่ห้อนั้นไม่ใส่พอร์ต SLI เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับคีย์ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆตามนี้นะครับแล้วก็สเปคไม่ได้มีเขียนบอกเอาไว้ว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับแกะดูดีกว่าตอนนี้ข้องใจแล้วเนี่ยข้องใจแล้วเนี่ยเฮ้ยสรุปมัน SLI ได้หรือ SLI ไม่ได้เออเป็นอีกหนึ่งสิ่งในกล่องนะครับในกล่องนะครับมีชุดคู่มือนะครับ Speed Setup 1ชุดนะครับมีโหมีการ์ดยูกิครับตัวนี้มีการ์ดยูกิ Tough Gaming ด้วยนะครับประสิทธิภาพในการโอเวอร์คล็อกตีบวก3ครับแล้วก็อะไร Heat Depth อันนี้ผมแปลไม่ออกตีบวก3นะครับอันนี้เป็นการ์ดแสดงสถานะพลังของการ์ด ASUSอย่างนี้ก็ได้หรออย่างนี้ก็ได้หรอการ์ดแสดงสถานะนะครับเอาไว้จั่วเล่นกับเพื่อนได้ก็พยายามซื้อการ์ดจอหลายๆใบจะได้มีการ์ดมาเล่นกับเพื่อนนะครับเทสอเวนเจอร์ให้ดูหน่อยได้ครับมีเซอร์ติฟายใบเซอร์นะครับสำหรับความแรงเอ้ยสำหรับความทนทานนะครับเซอร์ติฟายสำหรับในส่วนของความทนทานนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากทาง ASUS ตามนี้ครับถือแบบป้าลิซ่าซูอ๋อลืมอันนี้ Nvidia ถือแบบป้าลิซ่าไม่ได้หน้าตาการ์ดครับนี่คือตัวการ์ด Tough Gaming 3พัดลมเป็นพัดลมแบบ Noise Blockerเช่นเดียวกันเลยนะครับเป็นพัดลมแบบ Noise Blocker ตามแบบฉบับของทาง ASUS พัดลมแบบนี้คือโคตรดีแต่โดนจดลิขสิทธิ์เอาไว้นะครับดังนั้นเราจะไม่ค่อยเห็นใครใช้พัดลมในทรงแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาจดลิขสิทธิ์เอาไว้ตัวนี้มีกรอบพัดลมอยู่นะครับด้านหน้าตรงกลางมีโลโก้ทับซ้ายขวาเหมือนกันครับตรงกลางเขียนคำว่า ASUS เหมือนกันตามนี้เลยนะครับมีไฟหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูนะครับด้านบนตรงนี้ครับมีเขียนคำว่า Tough Gaming เอาไว้มีการทำลายฉลากมีการเสริมลวดลายดูสวยงามประมาณนี้ครับด้านข้างครับ GeForce RTX ตรงนี้ผมเดาว่าตอนเปิดเครื่องน่าจะมีไฟหรือเปล่ามีแน่ๆมีสายไฟโผล่มาอยู่นะครับตรงนี้ผมคิดว่าตอนเปิดเครื่องน่าจะมีแสงไฟเล็ดลอดออกมาส่องออกมาตรงโลโก้ตัว Tough Gaming ตรงนี้นะครับเรื่องของไฟเลี้ยงนะครับใช้8พินจำนวน2หัวด้วยกันนะครับเป็น8พินจำนวน2หัวนะครับตามนี้เลย GeForce RTX ไม่รองรับการ SLI นี่นะครับคุณหลอกดาวครับคุณโกหกผู้บริโภคคุณโกหกผู้บริโภคนี่มันคือลูกของการ์ด3090แน่ๆครับไม่มีครับด้านหลังแบ็คเพจมีเขียน GeForce RTX นะครับแล้วก็ Tough Gaming ตรงนี้นี่ตามนี้เลยนะครับสามารถเลือกโหมด Performance Mode หรือ Quiet Mode ได้นะครับอยากได้ประสิทธิภาพที่สูงดันสวิตช์ไปด้านนี้อยากได้ความเงียบของพัดลมดันสวิตช์ไปที่ด้านนี้นะครับจะมีสวิตช์ตัวเล็กๆตรงนี้อยู่1ตัวซึ่งค่า default โรงงานนะครับมันจะอยู่ในส่วนของทางด้าน performance mode อยู่แล้วนะครับโดยปกติทั่วๆไปจะอยู่ในโหมด performance mode นะครับแล้วก็ในส่วนของ heat pipe ครับ
น่าจะมีความแตกต่างการ์ดจอตัวนี้พอร์ตการเชื่อมต่อเยอะกว่ารุ่นโอ้โหโอ้ยหมดปัญหาทะเลาะ กับประกันครับคุณเคยเจอการปวดหัวกับประกันไหมครับตัวสล็อตตรงนี้นะครับขึ้นสนิมขี้เกลือขึ้นขี้กากขึ้นตีหมดประกันเฉยเลยนะครับ Asus ได้อัปเกรดผมเข้าใจแล้วครับว่าทำไมเขาถึงมีใบเซอร์ติฟายของความทนทานของ Asus Tab นะครับเขามีการใช้เป็นตัวสแตนเลสสตีลรหัสหรือตัวเกรด304นะครับไม่รู้เพื่อนๆรู้กันหรือเปล่านะครับสแตนเลสจะมีหลายเกรดจะมี102 204 304อะไรสักอย่างเนี่ยผมจำเลขไม่ได้204 304สแตนเลสเกรดที่สนิมไม่ขึ้นนะครับใช้งานได้ทนทานและส่วนมากพวกเครื่องครัวเขาจะใช้กันเนี่ยเป็นแบบไลฟ์ไทม์วารันตีนะครับจะต้องเป็นเครื่องครัวที่เป็นสแตนเลสสตีลเกรด304เท่านั้นสนิมไม่ขึ้นทนการกัดก่อนนะครับทุกสภาวะตัวนี้คือเขาให้เป็นสแตนเลสสตีล304มีการสกรีนเอาไว้โหมีพอร์ต HDMI เพิ่มมาพิเศษ1ตัวนะครับตอนแรกเราจะเห็น DisplayPort 3พอร์ต HDMI 1ตัวทัฟตัวนี้ออกแบบมาพิเศษอีก1อันครับมี HDMI มาให้2พอร์ตนะครับดังนั้นใครที่บอกว่าต้องต่อ2หน้าจอแล้วหน้าจอมีแค่พอร์ต HDMI หรือว่าจะต่อเข้าตัว Capture Card อะไรพวกนี้นะครับมี HDMI ให้2ช่องอันนี้ยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่านะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับชำแหละแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองรื้อมาลองแกะกันดูนะครับผมอ้วชอบรื้อมาลองดูกันนะครับว่าการ์ดจอตัวนี้แกะยากขนาดไหนก็มีน็อต4ตัวตรงนี้นะครับปึ๊บตรงนี้อีก2ตัวปั๊บว้าวแกะดูกันนะครับงานตัวนี้ภายในตัวนี้น่าจะเนียนละมุนมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตัวภาคจ่ายไฟหรือว่าเซตอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยทาง Asus เป็นคนออกแบบดีไซน์เรื่องของเกรดอุปกรณ์ใช้งานทุกอย่าง Asus ออกแบบดีไซน์เองเน้นความทนทานโคตรเหมาะสำหรับการขุดบิตคอยน์อุ้ยเออว่ะใครอ่ะไทซีหายไปแล้วยกเลิกไปแล้วนะครับ Nvidia ไม่ใช้แล้วนะครับสำหรับไทซีของการ์ดจอเออถ้าสมมุติการ์ดจอ Asus Tough เขาบอกว่ามันทนทานอยากจะรู้ต้องซื้อมาขุดบิตคอยมันทนจริงไหมตามที่ Asus เคลมเอาไว้นะครับหัวตอนนี้บิตคอยแหละแม่งขุดแรง โอเคถอด1ชุดแล้วก็ถอดน็อตด้านล่างของท้ายการ์ดตัวนี้นะครับใครเข้ามาใหม่ผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับมาเรามาเดี๋ยวมายกกันครับขอถอดน็อตออกให้หมดก่อนฮีทซิงค์2ชั้นงานดีครับตัวนี้บอกได้เลยว่างานดีมากฮิตไป2ชั้นนะครับแยกกันระบายความร้อนแบบอิสระครับเออการ์ดเมื่อกี้ก็มีการ์ดตัวนี้ก็มีเหมือนเขาจะเอาไว้ให้เผื่อไว้ขันที่ดามการ์ดจออะไรสักอย่างตัวเมื่อกี้ก็มีรูตรงนี้2รูเหมือนกันนะครับฮิตไป6เส้นด้วยกันครับซิลิโคน Asus สุดยอดมากแค่เห็นเนื้อก็รู้เลยว่าซิลิโคนของดีนะครับ Asus ไม่ทำให้คุณผิดหวังนี่ครับบอกได้เลยว่ารอบนี้ Asus จัดเต็มจริงๆโดยเฉพาะในเรื่องของการระบายความร้อนแรมคุณจะเห็นว่าชุดระบายความร้อนแรมแยก1ชุดชุดระบายความร้อน GPU แยก1ชุดแตกต่างจากแต่ก่อนอ่ะดูทีละชิ้นแป๊บหนึ่งมาดูในส่วนของตัวฮีทซิงค์พัดลมกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับ
มีฮิตไปทั้งหมดกี่เส้นโอ้โหตัวนี้น่าจะโคตรเย็น1 2 3 4 5 6 6เส้นด้วยกันนะครับมีฮิตไปทั้งหมด6เส้นแบ่งเป็น3 3ตรงนี้นะครับมีการขดออกไปทั้ง2ฝั่งนะครับชุดนี้เป็นชุดระบายความร้อนในส่วนของตัวภาคจ่ายไฟ1ชุดนะครับเป็นชุดใหญ่เลยริมด้านนอกนะครับตัวนี้มี2เส้นเส้นนี้เป็นตัวไฟพัดลมไฟโลโก้นะครับตัวนี้เป็นตัวสายพัดลมนะครับ6เส้นตัวคอนแทคตรงนี้มีการชุบนิกเกิลมานะครับดังนั้นเงากริปครับเห็นไหมส่องเห็นกล้องเลยนะครับเงากริปกริปซิลิโคนผมจะไม่เปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะได้เทสทดสอบแบบเดิมๆแต่ไม้ปาดผมไม่มีผมขอควักซิลิโคนกลับไปอย่างนี้แล้วกันครับแบบบ้านๆเลยนะครับซิลิโคนที่ให้มาเนื้อดีมากตามสไตล์แบบฉบับ Asus เลยครับไม่ทำให้ผิดหวังครับซิลิโคนเนื้อโคตรดีครับเป็นซิลิโคนที่ดูรู้เลยว่าเนี่ยแหละหลอดละ 3-400 ซิลิโคนเนื้อดีนะครับซิลิโคนเนื้อดีไม่ต้องเปลี่ยนแน่นอนครับโอเคประมาณนี้สำหรับในส่วนของฮีทซิงค์จุดที่น่าสนใจครับมันคือตรงนี้ครับ Asus ได้ออกแบบดีไซน์ใหม่เขามีเหตุผลนะครับทำไมเขาถึงติดฮีทซิงค์ระบายความร้อนแรมโดยเฉพาะมีใครรู้ไหมครับถ้ามีคนรู้สาเหตุจริงๆ RTX 2000 Series มีบั๊กอยู่หนึ่งอย่างเสียกันเป็นว่าเล่นเคลมกันยกล็อตเคลมกันเยอะมากคืออะไรรู้ไหมมีใครรู้ไหมครับ Asus ทำมารอบนี้คือดักทางแก้เกมแก้บั๊กเลยอันนี้พูดเลยนะครับคือต้องบอกก่อนว่า Asus หรือยี่ห้ออื่นๆก็แล้วแต่นะครับที่เป็น 2000 Series เนี่ยมันจะมีปัญหาหนึ่งอย่างที่เสียกันเยอะส่งเคลมกันเยอะนะครับผมจะมีปัญหาในริดิกกันเยอะมากในไทยก็มีปัญหานะครับคือเล่นแล้วจอลายเล่นใช้งานจอลายเล่นจอลายภาพแตกสีเพี้ยนจอลายภาพแตกสีเพี้ยนจอลายนะครับอาการเหล่านี้จะเจอได้บน RTX 2080 Super 2080 Ti เพราะเกิดจากแรมนะครับแรมที่ทำงานเร็วมากแรงมากร้อนมากเช่นเดียวกันนะครับรอบนี้คือ Asus ใส่ใจมาดีมากนะครับคือเขาทำชุดระบายความร้อนในส่วนของตัวแรมแยกออกจากชุด GPU เลยทำให้การระบายความร้อนของตัวแรมเนี่ยไม่โดนความร้อนของตัวชิป GPU เข้ามาเสริมให้มันร้อนขึ้นทำให้ระบายดีนะครับมันเกิดอาการแรมไหม้มีข่าวเลยแหละครับว่าแรมไหม้ติดไฟนู่นนี่นั้นอะไรอย่างนี้นะครับเยอะมากดังนั้นรอบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับผมรอบนี้คือไม่ต้องกลัวเลยโดยงานของเขานะครับถ้าดูดีๆเนี่ยตัวนี้มันจะแตะด้านบนตัวนี้เป็นชุดคอยลูกเต๋านะครับซึ่งคอยลูกเต๋าตัวนี้เขาไม่ได้ใช้แบบคอยธรรมดาเป็นคอยแบบรุ่นพิเศษที่เน้นความทนทานในการจ่ายไฟครับคือเทอร์โมแพดแม่งใช้แบบอย่างดีคือถ้าลอกก็คือเสียเลยนะครับเพื่อคนดูครับนี่ครับคอยลูกเต๋าตัวนี้เป็นคอยรุ่นที่เรียกว่า Asus เป็นคนออกแบบเองนะครับชุดภาคจ่ายไฟทั้งหมดใช้เกรดอย่างดีไม่ใช่เกรดปกตินะครับไม่ใช่เกรดปกติเป็นเกรดอย่างดีนะครับตัวคาปาซิเตอร์กระป๋องนะครับฝั่งนี้เป็นในรูปแบบนี้ครับผมก็เรียกไม่ถูกว่าคืออะไรแต่มันก็น่าจะดีกว่าแบบปกติแล้วก็ในส่วนของทางฝั่งนี้ครับคาปาซิเตอร์กระป๋องชุบสีดำดูสวยงามอย่างดีนะครับตัวนี้สามารถปลด TDP ได้ผมเคยสอนไปแล้วนะครับสำหรับการ์ดจอ Nvidia ใครอยากจะโอเวอร์คล็อกหนักๆนะครับวิธีการง่ายมากครับให้หาลวดเส้นเล็กๆนะครับบักกีขั้วนี้บักกีขั้วนี้บักกีขั้วนี้มาขั้วนี้บักกีขั้วนี้มาขั้วนี้นะครับบักกีขั้วนี้ไปขั้วนี้บักกีขั้วนี้ไปขั้วนี้นะครับจะเป็นการปลด power consumption ปลดล็อก TDP อันนี้ผมแอบบอกสูตรการ overclock แบบ extreme เลยนะครับใครที่บอกว่าอยากจะ overclock ให้สะใจบักกีเป็นบักกีลวดเส้นเล็กๆติดตรงนี้ครับแล้วการ์ดจอจะกินไฟเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลใช้คำพูดว่ากินไฟเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเขา recommend power supply 750 วัตต์ใช่ไหมครับถ้าคุณบักกีตรงเนี้ยเตรียม power supply ไว้ได้เลยครับ 1,000 วัตต์แล้วคุณก็โอเวอร์คล็อกยัดไฟจัดเต็มได้เลยนะครับก็ถือว่างานออกแบบดูสวยงามมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแรมเช่นเดียวกันนะครับคือผมส่องดูแล้วนะครับตรงนี้มีเม็ดแรม1เม็ด
แล้วตรงนี้มี PCB ที่เป็นช่องว่างเอาไว้นะครับตรงนี้ไม่มีบักกีเม็ดแรมเหมือนกันเป๊ะเลยเว้นไว้2ช่องดังนั้นหมายความว่ารุ่นต่อไปของ Asus ไม่ใช่รุ่นของไปของ Asus นี่รุ่นต่อไปของ Nvidia แรม 12GB หมอนบคอนเฟิร์มแรม 12GB แน่นอนครับเราสามารถรับรู้อะไรๆได้หลายๆอย่างจาก PCB นะครับแรม 12GB แน่ๆครับสำหรับในส่วนของตัวการ์ดตัวนี้ 12GB เจนต่อไปเดี๋ยวขอประกอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปลองเทสเรื่องอุณหภูมิกันดูนะครับความแรงเราเห็นกันไปแล้ว3080แรงประมาณไหนนะครับแต่อุณหภูมิผมมองว่าการ์ดจอ Asus ตัวนี้น่าจะทำออกมาได้ดีมากกว่านะครับใช้คำว่าดีมากกว่าเลยแหละเพราะว่าดูหลายๆอย่างมันดูดีมากกว่านะครับเตรียม power supply ไปแล้ว 1,200 วัตต์ 1,000 วัตต์นึกว่าตู้เชื่อมเฮ้ยอันนี้พูดจริงนะถ้าสมมติคุณปลดล็อกไอ้ตัวค่าเมื่อกี้กินไฟแบบมโหลงมโหฬารเลยนะมันเป็นทริคการ OC การ์ดจอกันที่เขาเล่นในตัวเจนนะครับเคิร์มเลยดูเพลินมากครับจานขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันใครดูจนเคิร์มนะครับก็ดูเคลิมเข้าเว็บแอดไว้ดูเคลิมกดคลิกสั่งซื้อหมอรนบทำนายทนายนักทำนายคนใหม่เอ้ยมันทำนายแบบมีเหตุผลจริงๆคือมันดูคือพวกเนี้ยมันมีต้นทุนในการออกแบบนะครับถ้าเขาต้องทำ PCB หลายแบบเนี่ยมันเป็นต้นทุนดังนั้นเขาก็เลยทำ PCB ในรูปแบบเดียวแล้วก็ให้อนาคตเนี่ยมันอัปเกรดได้ทีเดียวก็แค่บักกี้ชิปออกบักกี้เม็ดแรมใส่อะไรประมาณนั้นนะครับตอนนี้ผมใส่ตัวนี้กลับเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปลองเทสกันนะครับวัสดุงานบอกได้เลยว่าตัวทัฟตัวนี้คือจับแล้วพรีเมียมทุกจุดใช้คำว่าพรีเมียมทุกจุดนะครับทำไมผมรู้สึกว่าจริงๆไม่ควรใช้ไขควงไฟฟ้าเลยมันจะทำให้หัวน็อตเสียแป๊บหนึ่งคือมันเป็นหัวน็อตเล็กอะแต่ผมใช้ไขควงหัวใหญ่ชุดไขควงน็อตหัวเล็กผมก็ไม่อยู่อีกสักครู่หนึ่งนะครับผมใช้ไขควงผิดเบอร์อันนี้บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีน็อต4แฉกมันจะมีหลายขนาดนะมีหัวเล็กหัวกลางหัวใหญ่หัวเล็กหัวกลางหัวใหญ่ควรใช้ไขควงให้ถูกนะครับอันนี้คือหัวน็อตบิ่นไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรอ่ะขอโทษ Asus ด้วยนะครับป่ะเราไปลองทดสอบกันดูครับเสียบสายแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมองไม่เห็นโอเค8พิน2หัวครับเปิดเครื่องมีแสงไฟ RGB ตรงนี้นะครับเป็นคีย์ Tough Gaming ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟ RGB มีแค่นี้เลยนะครับมีแค่นี้เลยอ่ะเดี๋ยวปิดไฟให้ดูครับพอเสียบปั๊บช็อต GTX เขาจะทำต่อหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับทางในดูดีกว่า Innone แน่ๆใช่ครับดีกว่าเยอะนะครับอันนี้ต้องส่งคืนด้วยหรอครับใช่ครับปกติของที่ผมได้รับมารีวิวนะครับเกิน 90% คือต้องส่งคืนนะครับไม่ใช่ว่าเขาให้เลยนะครับเกิน 90% ต้องส่งคืนครับมีแค่ประมาณ 10% เท่านั้นที่เขารีวิวเสร็จแล้วให้เลยของที่เขารีวิวเสร็จแล้วให้เลยเนี่ยผมก็จะมีนำมาประมูลขายแบบราคาแบบโคตรถูกนั่นเองนะครับส่วนพวกนี้คือรีวิวเสร็จต้องส่งคืนนะครับพัดลมดับบินฮะพัดลมบินเหรอยังหมุนอยู่ยังหมุนอยู่นะครับยังหมุนอยู่อย่าล้อเล่นกันสิเราใจคอไม่ค่อยดีเลยนะครับผมโอเคครับ
เรามาลองดูสเปคการ์ดตัวนี้กันนิดนึงก่อนที่เราจะไปลองทดสอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ลองดูอุณหภูมิลองดูอะไรต่างๆนะครับรีวิวไปยังครับตัวนี้ GPU Clock นะครับมาเท่ากันเป๊ะเลยคือ1440นะครับและก็บูสต์ตัวนี้อยู่ที่1770นะครับผมตัวไดรเวอร์ใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ไม่ได้ชิปตู่แล้วอย่างที่บอกไปนะครับเป็นชิป GA102 Rev version A1 นะครับชิปผลิตเสร็จวันที่1เดือนกันยานะครับเทคโนโลยีการผลิต8นาโนไม่ใช่7นาโนแต่เป็น8นาโนแต่เท่านี้ก็สุดโหดครับส่วนเรื่องของ PCI Express นะครับตัวนี้ Nvidia ใช้เป็น 4.0 เรียบร้อยแล้วนะครับจากก่อนหน้าตัว 2080 Ti เนี่ยมันจะเป็น PCI Express 3.0 ตอนนี้มาที่ 4.0 แล้วนะครับเรียกได้ว่ามาฟอร์มดีแน่นอนครับมาลองอะไรกันดีครับลองเกมไหนกันดีเรายังไม่ได้ลอง PUBG เลยใช่ไหมเมื่อกี้ขอลอง PUBG แล้วกันนะครับสำหรับการใบนี้ผมขอลอง PUBG แล้วกันก่อนหน้าเราลอง Warzone ไปแล้ว PUBG เรายังไม่ได้ลองนะครับขอลอง ขอลอง PUBG บ้างเพราะถ้าสมมุติลองเกมเดิมมันก็น่าจะเฟรมเรทใกล้เคียงเดิมมันรุ่นเดียวกันนะครับมาดูกันครับ PUBG JKLLN OP PPP PUBG PUBG เล่นครับมา8นาโนเมตรคืออะไรนะครับเอางี้ครับคำว่านาโนมันคือเล็กมากๆคิดง่ายๆเลยนะครับรุ่นก่อนหน้าของรุ่น CPU ที่ Intel ผลิตความใหญ่14เซนเปลี่ยนเป็น Gen 11เหลือ10เซนเปลี่ยนเป็นการ์ด Nvidia เหลือ8เซนเปลี่ยนเป็นการ์ด AMD ที่เป็น7นาโนเหลือ7เซนทรานซิสเตอร์จากขนาดใหญ่เล็กลงทรานซิสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่เล็กลงนะครับพอทรานซิสเตอร์มีขนาดเล็กลงทำอะไรได้นะครับมันจะมีกล่อง1กล่องที่มีพื้นที่จำกัดสมมุติเป็นกล่อง100คูณ100เซนถ้าสมมุติทรานซิสเตอร์1ตัวมีความใหญ่ที่14เซนบรรจุเข้าไปในกล่องนี้มันก็จะได้น้อยแต่ถ้าทรานซิสเตอร์ตัวเล็กบรรจุเข้าไปในกล่องนี้มันก็ได้ทรานซิสเตอร์ที่เยอะพอทรานซิสเตอร์ที่เยอะนะครับมันก็จะทำให้มีการประมวลผลได้เยอะมากยิ่งขึ้นทำไมทุกแบรนด์ทำไมทุกค่ายทำไมทุกอย่างเขาถึงพยายามบีบให้ตัวนาโนมันเล็กลงที่สุดนะครับเพราะมันมีพื้นที่จำกัดในตัวชิปนะครับเขายิ่งย่อได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งอัดทรานซิสเตอร์ได้แน่นมากยิ่งขึ้นอันนี้ทำไมหลายๆคนชอบซีเรียสว่าต้องนาโนเท่านี้ต้องนาโนเท่านั้นนะครับผม2ไลฟ์1คลิปใช่ครับวันนี้ทรานซิสเตอร์วิทยุไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ทรานซิสเตอร์วิทยุอ่ะคือมันเป็นเรื่องของเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์อ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ครับทรานซิสเตอร์เนี่ยทรานซิสเตอร์ของการ์ดตัวนี้นะครับมีทั้งหมด 28,000 ล้านไม่ใช่ 28,000 ตัวนะครับทรานซิสเตอร์มีทั้งหมด 28,000 ล้านนะครับ 28,000 ล้านตัวเยอะขนาดไหนนะครับที่มันยัดไปได้เยอะขนาดนี้เพราะมันใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ8นาโนครับก่อนหน้าทรานซิสเตอร์ไม่ถึงหมื่นเลยครับไปลองหาการ์ดจอรุ่นเก่าๆดูกันได้นะครับทำไม Nvidia ไม่ใช้12บวกอ่ะก็ยิ่งพัฒนาก็ต้องยิ่งทำให้เล็กลงสิครับทำให้ใหญ่ขึ้นก็แย่นะครับเสียงเกมเข้ามันเข้าแหละเซตติ้งก่อนเลยนะครับ200กว่าเฟรม Full Screen 4K Ultra ครับนะครับ 28,000 ล้านตัวอัดอยู่ในชิปแค่นั้นน่ะเข้าใจยังครับทำไมมันร้อนนะครับอ่ะหน้าตาการ์ดเมื่อกี้มีคนบอกว่าผมให้ดูการ์ดน้อยไปตอนที่รีวิวตอนแรกนะครับตัวนี้มีไฟ RGB มุมเล็กๆแค่นี้เลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบไฟ RGB เยอะเกินไปนะครับมาลองดูครับ PUBG ปรับสุด 4K ครับ PUBG ปรับสุด 4K 126เฟรมครับอันนี้เกมกากหรืออะไรผมไม่รู้นะครับได้อยู่ในช่วง120เฟรมครับอารมณ์เหมือนเล่น Full HD ปรับสุดอ่ะอ้าวค้าง What อ๋อ Error Serve ตกใจเลย PUBG Serve Now นะครับเนี่ยมีคนบอก PUBG Serve Now เด้งเลยนะครับอยากเห็น EVGA ครับไว้เดี๋ยวถ้าได้รับมารีวิวเดี๋ยวผมจัดให้นะครับ
เหล็กทั้งการ์ดหนาแน่นจริงๆยังไม่เห็นอุณหภูมิเลยตอนเล่นรอสักพักหนึ่งแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าใหม่ก่อนเมื่อกี้เซิร์ฟมันเด้งนะครับมีคนบอกว่าเซิร์ฟเน่าใช่ครับตอนนี้ 4K นะครับพัดลม CPU ข้างหลังของรุ่นอะไรครับก็เป็นพัดลมรุ่นอะไรผมจำชื่อไม่ได้มันเป็น RGB ที่แถมมากับตัว Ryzen 9 3900นะครับนี่คือยุคเริ่มต้นของ 4K แล้วสินะใช่ครับอยากดู Ray 4K อ่ะเดี๋ยวให้ดูครับแป๊บนึงยังมี Battlefield V อีกที่เรายังไม่ได้เทสนะครับนี่คือ 4K Ultra ครับ150เฟรมดังนั้นนี่คือยุคของหน้าจอ 4K 144เฮิรตซ์แล้วนะครับยุคสำหรับคนมีตังค์ยุคสำหรับคนที่เซิร์ฟเน่าโอเคจบพอเซิร์ฟมันเน่านะครับน่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับไปลองเกมอื่นกันดูบ้างไปลองเกมอื่นกันดูบ้างถือว่าอย่างน้อยให้วิ่งวิ่งเห็นเห็นบ้างนะครับผมวิ่งวิ่งวิ่งเห็นเห็นมาลองดูกันครับช่วยย้ายโลโก้สปอนเซอร์ลงมานิดหนึ่งมาเรามาลอง PUBG เอ้ยมาเรามาลองไอ้นี่กันแทนครับ My Game Library Battlefield V Play ครับโอเคครับแรงเกินแรงเกินไฟซิมไฟซิมได้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 เดี๋ยวลองไฟซิมให้อีกรอบหนึ่งผมจะไม่กด Internet F4 แล้วสำหรับไฟซิมนะครับก็ PUBG ปรับสุด 4K 140-150 เฟรมนะครับ140-150 เฟรมไม่ได้เรียกว่าจอ 4K 144 เฮิรตซ์ต้องยุคนี้แล้วนะครับ 4K 144 เฮิรตซ์มันถึงยุคแล้วครับแรงกว่า2080กี่เปอร์เซ็นต์โหไม่รู้เลยอ่ะรู้แค่ว่าโคตรแรงอ่ะแรงคือบอกก่อน3080แรงทิ้งห่าง2080 Ti เป็นทุ่งใช้คำว่าเป็นทุ่ง3070ก็แรงกว่า2080 Ti ส่วน3080แรงกว่า2080 Ti เป็นทุ่งส่วน3090น่าจะใช้คำว่าน็อกรอบได้เลยถ้าเป็นการแข่งขันรถยนต์นะครับน่าจะวิ่งแบบน็อกรอบได้เลยถ้าเป็น3090แรม24กิกไม่รู้จะพรรณนาความแรงได้ถึงขนาดไหนไว้เดี๋ยวรอได้เทสจริงก่อนแล้วค่อยมาโม้แล้วกันนะครับตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าจะโม้ยังไงสำหรับ3090ลองดูครับ Battlefield V 4K DirectX 12เปิด DXR นะครับผมเปิด Nvidia DLSS นะครับแล้วก็ปรับ setting Ultra ครับปรับสุดครับไปครับไปครับลองดู Battlefield V ปรับสุดเป็นอย่างไรบ้างนะครับบอกได้เลยคือว่ารอบนี้ Nvidia ทำออกมาดีมากจริงนะครับ performance อะไรต่างๆเยอะมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ Full HD เล่นในจอ Sony ครับนะนักแข่งใช่ครับอันนั้นสำหรับนักแข่งเล่น Full HD แต่สำหรับนักเสพเกมเล่นเกมเล่นคอนเทนต์นะครับเล่น 4K แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ผมบอกเลยว่า Full HD frame rate ปั่นกระจายแน่นอนเดี๋ยวรอดูและกันว่า Full HD ได้เท่าไหร่ 4K ได้เท่าไหร่ในรูปแบบ Ultra ผมเพิ่งนึกออกผมยังไม่ได้ลองปรับ Full HD Very Low เลยนี่หว่าว่ามันจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับตอนนี้ล็อกเฟรมใช่ไหมลืมปิด VSync เดี๋ยวรอเข้าเกมก่อนเดี๋ยวไปปิด VSync นะครับ3090นอกรอบเลยเหรอครับโหถ้าจะแรงจริงๆดังตามความคิดผมนะ3090น่าจะเรียกว่าน็อกรอบเลยแหละพี่เปิด VSync เดี๋ยวปิดแป๊บนึงรอเข้าเกมก่อนเดี๋ยวปิดนะครับจะมีรีวิว RTX 3080ของ Aorus มั้ยมีแน่นอนครับไม่ต้องกลัวมีแน่นอนมีแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับผมตอนนี้รอเข้าเกมนิดนึงโอ้ YouTube วันนี้คนก็ยังดู 2,400 เรียกได้ว่าเยอะทุกรอบขอแชร์เก็บ1รูปก่อนนะครับเป็นภาพที่ระลึกเก่าต้องอย่างงี้ต้องอย่างงี้ทุกคนชูมือหน่อยยกมือหน่อยใส่อีโมคอนมือหน่อยกดไลค์มาหน่อยเราจะถ่ายรูปร่วมกันนะครับทั้ง 2,400 ท่านนะครับอยู่ที่ความโล่งกับงดไหนทุกคนยกมือหน่อยครับส่งติ๊กเกอร์อีโมคอนรัวๆกันเข้ามาหน่อยเราจะถ่ายรูปลงกันนะครับผมมาผู้ที่ซื้อ2080ใหม่ๆเดินไม่ได้แล้วครับตอนนี้หลังหักพิการเป็นอัมพาตไปหมดแล้วครับโหคอผมยังดังอยู่เลยถูกใจเอซุสมากถูกใจจริงๆนะครับเรียกได้ว่าโคตรแรงราคา3090ในเว็บจัดสเปคไป 50,000 มาทุกคนชูมือพร้อมกันแล้วยกหมุนถ่ายรูปโอเคครับถ่ายรูปเรียบร้อย
ขอบคุณในความร่วมมือทุกๆท่านนะครับผมทุกๆท่านคงอยู่ในภาพสิงสถิตแล้วนะถ่ายรูปเก็บเรียบร้อยเป็นที่ระลึกครับมาชู3นิ้วเนี่ยจะหลอกให้ผมชูฮะชู2นิ้วพอฮะชูนิ้วชูนิ้วมาเข้าเรื่องกันครับมาดู Battlefield V กันครับว่าได้กี่เฟรมครับดูทัฟแล้วรอดู ROG ROG ของยังไม่เข้าเลยนะครับน่าจะอาทิตย์หน้านะครับสำหรับ ROG เดี๋ยวรอดูรอบหน้านะครับว่าจะเป็นอย่างไรนี่มีคนส่งสติ๊กเกอร์อีโบใน Facebook มาด้วยมาครับ RTX ใจเย็นนะใจเย็นช่วยมาครับตอนนี้ล็อกเฟรมอยู่อุ้ยเฟรมน้อยจังอ่ะเพ่60เฟรมปิด V-Sync สิน้องปาบเข้าให้ครับเฟรมเรทปึ้งปึ้งปึ้ง Battlefield เปิดสุดแม้กระทั่งเร75เฟรมหือในที่สุดผมก็เล่น Battlefield V ปรับสุดทุกอย่างเกิน60เฟรมแบบนิ่งๆเลยครับใช้คำว่านิ่งๆครับอันนี้เพื่อนเราหรืออะไรเนี่ยโอ้โหเกิน60เฟรมแบบนิ่งๆครับ3080เปิดเรเปิดสุดไม่ต่ำกว่า60เฟรมเลยนะครับเปิดสุดทุกอย่างครับ1080 Ti จะเหลือกี่บาทนั่นน่ะสิทุกวันนี้ผมยังใช้1080 Ti อยู่เลยใช้ไปก่อนกันโอ้เรียกได้ว่าภาพโคตรสวยคือแสงดูสมจริงกว่าผมไม่รู้คือผมไม่รู้ว่าคิดไปเองไหมนะครับ 2,000 ซีรีส์กับ 3,000 ซีรีส์เปิดเรมาเนี่ยผมรู้สึก 3,000 ซีรีส์แสงสวยกว่าไม่รู้ผมคิดไปเองหรือว่าจริงนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเย็นมากลืมดูเรื่องของความร้อนเลย61องศาเท่านั้นทัฟตัวนี้เย็นมาก61เท่านั้นนะครับน้อยเกินเพิ่มแค่15เฟรมมาฉากนี้97ครับการ์ดจอ60องศาเท่านั้นครับฉากนี้95เฟรมครับจริงๆนะผมรู้สึกรายละเอียดมันเยอะขึ้นอะสำหรับคนบ้าเฟรมเรทไม่มีจอ 4K นะครับซื้อการ์ดตั้งหมดแล้วไม่มีจอ 4K ลอง 2K ดูก่อน2560 คูณ 1440 แรป 144 เฮิร์ตครับ Asus เย็นจริงครับยอมรับ 2K ปรับสุดครับ 2K ปรับสุด 120 เฟรมจับคู่กับ i3 ได้ไหมครับที่บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับ CPU ถามว่าได้ไหมมันได้แต่ว่ามันก็คอขวดอ่ะคือมันก็รันได้ไม่สุดอ่ะสมมติเนี่ยสเปคเนี้ยจะเปลี่ยนเป็น CPU i3 นะครับเฟรมเรทก็จะเหลืออยู่ประมาณ780มันก็เล่นได้นะครับแค่ว่ามันรีดไม่สุด111เฟรม 2K ครับเรียกได้ว่า 2K เล่นได้ชิลนะครับลองดู Full HD กันบ้างครับ60องศาโหการ์ดแม่งเย็นไปไหนพันเก้าร้อยยี่สิบคูณพันแปดสิบไปครับเฮ้ยกดผิดแป๊บนึงใครจะใช้การ์ดจอตัวนี้นะครับผมแนะนำประมาณ Ryzen 5 3600นะครับหรือว่า i5 Gen 10Ryzen 5 Gen 3กับ i5 Gen 10ขึ้นไปนะครับ Full HD 140เฟรมครับ Full HD ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเกมแม่งกินสเปคเยอะแต่อันนี้เปิดเรย์นะครับอย่าลืมว่าอันนี้เปิดเรย์โอ้โหดูแสงโอ้โหดูแสงประกายที่มันกระทบกระทบทางเราไม่มีอาการแบบเฟรมดรอปต่ำจนกระตุกคือเล่นได้จริงโอ้คือแรงจริงนะครับแรงจริงโอเคปะมากันต่อครับ
ไปต่อกับเกมไฟซิมนิดนึงนะครับไฟซิมออกบินนิดนึงลองดูใหม่อีกรอบสรุปแล้วใช้คีย์บอร์ดกดอะไรบินน่ะผมขอคนผมไม่ได้ล็อก120เฟรมนะครับผมไม่ได้ล็อก120เฟรมอันนั้นมันเป็นเฮิร์ตอันนั้นมันเป็นเฮิร์ตจะปรับ120เฮิร์ตจะปรับ244เฮิร์ตไม่ได้ขึ้นอยู่กับเฟรมเรทนะครับไม่ได้ขึ้นกับเฟรมเรทผมจะปรับ Full HD 60เฮิร์ตมันก็ทำได้ที่120เฟรมเฮิร์ตกับเฟรมแตกต่างกันนะครับเฮิร์ตกับเฟรมแตกต่างกันนะมาลองดูไฟซิมครับไฟซิมลองสนามบิน KJFK ยุคแห่ง 4K ที่แท้จริงครับใช่นี่คือยุคของ 4K จริงๆบินไม่ขึ้นเหมือนกันพี่ลองกดหมายเลข8นำเลข2ไอ้พวกอินเทอร์เน็ต F4 เดี๋ยวผมจะแบนแม่งให้หมดเลยมีคนบอก8ใช่ไหม Minecraft เหรอพี่ผมไม่ได้โหลดเกมไงผมไม่ได้โหลดเกมโอ้ลอง GTA อยากเห็น Red Dead 2เอางี้พรุ่งนี้ด้วยเกียรติของ Extreme IT พรุ่งนี้เราจะมีเทส Red Dead 2กับ Minecraft RTX สัญญาเดี๋ยวผมไปเคลียร์ SSD ก่อนพรุ่งนี้มีเทส Red Dead 2กับMinecraft RTX เราจะเปลี่ยนเกมเทสไปเรื่อยๆเป็นตัว3080เพราะจริงๆแต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์เนี่ยเล่นเกมมันก็ได้เฟรมเท่าๆกันแตกต่างกันแค่อุณหภูมิพรุ่งนี้สัญญา RTX ผมจะกดซื้อครับมากดปุ่ม8ครับกดหัว2ยกหัวโอเคครับอย่าชู3นิ้วดิพี่แล้วต้องชูอะไรอ่ะ3นิ้วลูกเสือไงพูดแล้วครับพรุ่งนี้ซื้อแน่นอนเช็ค for update รอสักครู่ต้องชูมือนี้ใช่ไหมอะไรอ่ะลูกเสือมันก็ชู3นิ้ววะลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมั่นลูกเสือเข้าขารบกันยื่นซ้ายอะไรเอามาพันอะไรไม่รู้จำไม่ได้1,000 เฟรมมาเดี๋ยวเราจะต้องบินขึ้นให้ได้โดยใช้คีย์บอร์ดนะครับออปชั่น general full HD preset ultra ลองดูครับว่ามันจะเล่นได้ลื่นไหม world map ครับสนามบินสุวรรณดอนเมืองนะครับบินไปลงสุวรรณภูมิครับใกล้ๆครับไม่ฟิกเวลานะครับขอเป็นแบบไม่ฟิกเวลาพรีเซตเวลาเองนะครับขอบินกลางวันครับขอบินตอนเช้าๆสบายๆอากาศแจ่มใสนะครับไปครับออกบินครับ19เจอกัน3090จะแรงขนาดไหนไม่อยากจะคิดก็ลูกเสือเขามือขวา3นิ้วคำปฏิบาลไงไม่ได้เรียนกันหรอเออนั่นดิลูกเสือเขาก็ชู3นิ้วกันอยู่แล้วอย่าไปโยงอะไรเยอะแยะนะครับมีใครท่องเพลงได้ไหมลูกเสือเขาไปจับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมั่นยื่นขวาใช้คารบกันยื่นขวาใช้คารบกันยื่นซ้ายเอามาพันจับมืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วเคยเรียนลูกเสืออยู่3090มาตอนไหนผมจำไม่ได้วันที่19หรือวันที่เท่าไหร่นี่แหละ3090อาทิตย์หน้ามาแน่นอนไม่ต้องกลัวครับ F3 น่าจะเร่งเครื่อง F4 น่าจะลดมั้งครับลืมได้ๆๆเดี๋ยวลองดูเอาใบเขียวเอามาพันจับสูบได้เหรอมา3090เทสกับจอ 8K ผมถามคำเดียวเลยนะครับ Nvidia เขาบอกว่า3090เนี่ยสามารถเทสแบบ 8K ได้ถามยูเซอร์หรือถามหน้าคนอย่างผมไหมครับมีตังค์ซื้อจอ 8K ไหมแคปเจอร์การ์ดบ้านผมที่มีโคตรเยอะเนี่ยยังรับได้แค่ 4K เลยแล้วคุณพี่ออก
การ์ดจอรัน 8K ได้เนี่ยผมจะหาตังค์ที่ไหนซื้อจอ 8K ครับพี่3090ของพี่ Nvidia พี่ไม่คิดอ่ะพี่ไม่คิดหน่อยอ่ะว่าผมจะไอ้นี่ได้หรือเปล่าอ่ะเขาบอกว่าคอนโทรลบวกนำเดลอันนี้คือปลดเบรกมือแล้วนะครับนี่ไงเร่งเครื่องเบอร์8คือเร่งเครื่องหรือเปล่ามันดันแฟลชมันดันไอ้นี่ขึ้นไปเบอร์8มันดันอะไรสักอย่างนึงอ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยเบอร์2คือดึงเบอร์8คือไปแล้วก็อะไรนะ F4 เหรอF4 หรือ F5 ต้อง F อะไรอ่ะครับเดี๋ยวลอง F1 ก่อนรู้แล้วผมขอเปิดลำโพงเนี่ยได้แล้วเดี๋ยวก่อนมันบอกว่ายังติดเบรกมืออยู่คอนแล้วทำไมมันไม่ไปอ่ะเฮ้ยก็คอนโทรลนำเดลแล้วอ่ะกดอีกรอบนึงเฮ้ยไปแล้วออกบินแล้วใช้คีย์บอร์ดบินได้ครั้งแรกออกรันเวย์ไปแล้วครับไปแล้วหัวทิ้มคว่ำเลยคว่ำไปเป็นที่เรียบร้อยรีเซ็ตแป๊บนึงเริ่มได้ละเริ่มจะใช้คีย์บอร์ดเล่นเป็นแล้วครับมาเราลืมโฟกัสแล้วนะครับมาแล้วครับตายทั้งลำจริงๆครับคว่ำมาแล้วเมื่อกี้สายออฟโรดลองผับจีบ้างดีครับผับจีลองไปแล้วนะครับผมบอกเลยใครยังไม่เคยเล่นเกมไฟซิมต้องลองไปอยู่ในรันเวย์ครับแล้วปีกมันบังคับปีกยังไงอ่ะมันกด4กด6เหรอ4 6คือบินซ้ายบินขวาใช่ไหม8 2คือกดหน้ากับทิ่มหลังโอเคเอาใหม่รู้วิธีคอนโทรลแล้วการ์ดจอวิ่งไม่เต็มนะครับเมื่อกี้ถ้าสมมุติคุณสังเกตดีๆคือการ์ดจอวิ่งไม่เต็มเลยนะครับแต่เฟรมเรทที่ทำได้รอบนี้ก็คือเล่นได้นะครับสามารถเล่นได้แล้ว Full HD ปรับอัลตร้านะครับผมคิดว่าอาจจะต้องรอมันออปติไมซ์อีกสักรอบหนึ่งก่อนสำหรับตัวนี้นะครับ46รู้วิธีแล้วละอ่ะเครื่องบิน20จบกันนกแอร์ไลน์ได้ละรู้วิธีบังคับแล้วครับการ์ดจอรันไม่เต็มนะครับ
ready at runway 21 right south departure. มารู้วิธีแล้วครับเร่งความเร็วก่อนเปลี่ยนมุมมองกดไลค์อ่ะลืมเฮ้ยทำไมมันบินสายจังวะเฮ้ยลำนี้บินยากมากอ่ะชิปหายยกลำพออย่าบินเลยครับอย่าบินเลยครับอย่าบินเลยครับสรุปก็ไฟซิมผมมองว่าเกมออปติไมซ์มาไม่ดีนะครับผมมองว่าเป็นเกมที่ยังออปติไมซ์มาไม่ค่อยดีด้วยนะครับเพราะว่าการ์ดจอเมื่อกี้ถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันรันอยู่ในช่วงประมาณ40-60% เท่านั้นนะครับมีเอียงตามเมื่อกี้เอียงแบบเอียงเลยมันรันอยู่ช่วงประมาณ 40-60% แต่ถามว่าเฟรมเรทเล่นได้ไหมนะครับสำหรับ Full HD Ultra ก็60เฟรมบวกแล้วนะครับก็สำหรับใครที่บอกว่าอยากจะเล่นไฟซิมแบบภาพสุดจัดประหลัดบอกนะครับก็มาลองดูได้นะครับกับเกมไฟซิมลอง 4K ไฟซิมไหมลอง 4K ไฟซิมไหมครับ 4K ไฟซิมลองดู 4K นิดนึงถ้าเกมนี้เป็น VR มีอ้วกเออเครื่องบินลำนี้แม่งบังคับยากอ่ะจริงๆต้องบินลำอื่นลำนี้แม่งบินยากแป๊บนึงเดี๋ยวเราลอง 4K กันดูครับว่าเกมนี้ 4K ปรับสุดเป็นอย่างไรนะครับอุ้ยกล้องผมแบตหมดไปแล้ว1ตัวตายไปแล้วในหน้าที่1ตัวครับปิดไปก่อนแล้วกันแบบนี้มันบินวันโชว์วันเด็กนี่นะเรามาลองดู 4K นะครับว่าเป็นอย่างไรกับเกมไฟซิมครับ 4K ต้องพังกันไปข้างหนึ่งแล้ววันนี้ครับ4K Ultra 40เฟรมเชดโดเกมบ้าบอSierra ready for departure to the south at runway 21 right. ขอบินมุมนี้ดีกว่าครับมาเราบินมุมนี้ดีกว่าครับ 4K Ultra นะครับการ์ดจอรันสุดได้43เฟรมครับได้เพียงแค่40เฟรม 4K ปรับสุดมันบอกอะไรอ่ะ Peace B ขอ B คือตั้งลำตรงนี่บินได้แล้วครับ GPU รันเต็มแล้วนะครับ40เฟรมครับ39เฟรมครับ 4K เขาบอกว่า Reset Fab กด F5เล่นได้นะครับ 4K ท่านผู้โดยสารโปรดทราบเราจะเล่นผ่านผลกันสักรอบสองรอบครับตายยกลำจริงๆครับเกมนี้นะครับอย่าหาทำครับถ้าคุณอยากเล่น 4K กับเกมไฟซิมจริงๆผมขออนุญาตแนะนำเอาไปเก็บครับแล้วคุณเก็บตังค์ซื้อ3090คุณถึงจะเล่นไฟซิมอัลตร้า 4K 60เฟรมได้3080
กับเกมไฟซิมได้แค่40เฟรมครับไม่น่าเชื่อไม่ถึงตามนั้นนะครับตามนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปเตรียมเกม Need for Speed Red Dead 2 Minecraft RTX 3เกมนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะเทสกันต่อนะครับกับแบรนด์ต่อไปครับพรุ่งนี้เจอกัน Galaxy RTX 3080พรุ่งนี้เจอกันต่อครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ผมขออนุญาตลาไปเจ็บคอลาไปนอนก่อนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe กันด้วยตอนนี้4ทุ่ม44นาทีแล้วนะครับได้เวลาฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับพรุ่งนี้เจอกันต่อครับ RTX 3080สวัสดีครับ